นี่ติดยาอยู่เลยตาละบ้านนี้ไอ้พี่หนูมีเหยียดที่เห็นละงอกเป็นงูแล้วมองเห็นละงอกมองมาบ้านจ้ะพี่น้องมองได้ใช่เดียวครับอยู่จริงงามจ้ะเอาอีกนึงฝนกระซ่าแล้วล่ะนี่นี่ดอกแรกจ้ะไข่ไดโนเสาร์เพิ่นน่ะนี่เอาไข่เพิ่นก่อนตีจังไปเอาจูมเพิ่นไข่ไก่เลยจูมเฮ้ยเฮ็ดผึ่งข้าวดวงก้อนนึงอีกดอกนึงจ้าผึ่งไข่ข้าวงามนี สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาขอกับน้องนึงครับไอ้นี่วินเนาะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วก็พวกเขามารับช่วงทะลุครับวันนี้ก็ขอกับบายมีกับน้องนึงคือเก่าครับในตอนสายๆนะครับ 4:00 น.แล้ววันนี้ของวันที่เท่าไหร่นึงวันนี้วันที่11จ้าตรงกับวันจันทร์จ้าครับวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นะครับพี่คัดได้มาวันนี้ก็มาน้องจองห้องให้คือเก่านี่แหละจ้าพี่น้องถามกลางสิฝนลิ่นๆเนาะจ้าฝนลิ่นๆครับแต่ว่าตอนเช้าแห้งขนาดครับจังว่าเด็กเขามาสวยนะครับตอนนี้ก็เริ่มช้าเนี่ยแต่ยังมืดครึ้มอยู่นะครับเนาะเอาไปเรื่องกันเมืองครับว่าอยู่ในป่าน้องจองห้องให้ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลหัวทางอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเฮ็ดนั่งแง่ในทางกลางพายุนั่นเองจ้ะนะครับเริ่มต้นเข้ามาสิมาเบิ่งเฮ็ดเพิ่งไข่หรือว่าเฮ็ดเพิ่งฝ่ายก่อนนะครับไม้นี่ไม้ประจำของเฮาสีมีบ่ฮะจ้าจ้าถือฝนแข็งๆดีได้เฮ็ดเพิ่งสนิทนี่นอกนึงจ้าเพราะว่าเป็นมักความเย็นครับกันได้เกิดเลยมื้อนี้บ่ได้ห้องตาได้จ้ะฝนลิ่นเนาะจ้ะมื้อนี้อีกจ้าเฮ็ดพึ่งไข่เนาะจ้ะ3ดอกมองนี้เฮ็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเอาเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยต่อจ้ะเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยอีกจ้ะจุ้มงามจ้ะเฮ็ดพึ่งไข่ก็เกิดน้ำกันเลยจ้าดีใจอีกเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยจ้ะดอกงามขนาดเหมือนลักษณะดอกใหญ่เพิ่นเนาะจ้าเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยจ้าเห็นดอกเนี่ยนี่โอ้ยแกงเสียแพงเลยครับนี่จ้าเขาเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยอีกจ้าอยู่ดีอยู่บางแห่งเนาะจ้าเขาเฮ็ดเพิ่งไข่จ้าวันนี้ทำกลางฝนลิ่นกับเฮ็ดมีแต่ดอกจุ้มๆจ้าเขาเฮ็ดพึ่งไข่จ้าขาอ้วนๆเลยจ้าคนอ่ะเขาเฮ็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเอาเฮ็ดพึ่งขาคนจ้าเนี่ยครับสภาพอากาศในป่าน้องจองห้องไห้ครับตอนนี้ก็ฝนซาแล้วนะครับแต่ก็ยังขึ้นมาอยู่ครับยังไปนะนุ่มหนึ่งไปแล้วครับหาไปเรื่อยเห็ดผึ่งค้าไล่ดอกแรกของเฮาจ้ามื้อนี้ตัวอีกดอกนึงหนึ่งอยู่เพิ่นยังบ่ดีดอกนึงจ้าเห็ดผึ่งค้าไล่อีกจ้างามๆเลยจ้าจ้าเห็ดผึ่งค้าไล่แล้วพัดมาเห็นเห็ดผึ่งเขาดงละจ้าโมเมนต์เฮ็ดเพิ่งไข่ได้ครับนี่เฮ็ดละงูกเนาะโอ้ยละงูขาวไข่หนึ่งคือเก่าเอามาหันเอาไข่หน่อยวันนี้เอาไข่ใหญ่จ้ามาขาวบ่ทางไหนไหมดีว้าเฮ็ดพึ่งข้าไล่ก็เกิดขึ้นกันจ้าก็ไก่ก็เฮ็ดละงูเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยจ้าดอกงามๆเลยเป็นดอกใหญ่เพิ่นจ้าตัวนี้ได้แต่ดอกก้ามันถือกัด
เห็ดออกสวยๆเลยส่วนของเม็ดผึ่งเขาหน่อยนะจ๊ะกับลักษณะไม้เห็ดผึ่งเขาหน่อยมันออกกระยายเลยนะหนึ่งเนาะหาเบิ่งดีๆครับเห็นอีกแล้วปะอีกดอกนึงจ้ะผึ่งเขาหน่อยเนาะจ้าไปเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆนะน้องนึงจ้าปกตินี่เห็ดรังเขียวก็สิออกน้ำกันเนี่ยน้องนึงจ้าอ้าวหัวรุดอ่ะแต่ว่าเหมือนนี้บ่ทันเห็นนี่ครับแต่หัวคือเบาเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนี่เอาอีกจ้าสวยๆเลยดีครับเดี๋ยวนี้เอ้าตัวซึ่งนึงนี่จ้าอีกดอกนึงอีจ้าเห็ดเผือกเขาอีจ้าว้าวเห็ดเผือกไข่จ้าต่อมาก็เห็ดผึ้งข้าวน้อยเฮาโตจ้าเห็ดเผือกเขาน้อยจุ่มจุ่มอีจ้าแม่นมาเนาะนี่น้องหนึ่งว่าแม่นนะบินเนี่ยโอ้ยแม่นอีหลีดีดีน่ะเอาเห็ดผึ่งไข่จ้าบัดนี้อยากจะพายางเก็บผึ่งครับมีสีอีกบ้างนึงแม่นจ้าการตาจ้านี่ดอกสวยๆเลยได้ตัวนี้ควรเห็ดผึ่งไข่แล้วก็มาเอาเห็ดผึ่งเขาหน่อยอีกจ้าถอนผู้เนี่ยแหละเนาะจ้าเขาหน่อยอีกคือเก่าจ้าเห็ดบ่อนึงเงินอาวุธไอ้วินเม็ดผึ่งเขาดงที่ละนี่สองดอกเลยเม็ดผึ่งดำจ้าไอ้วินสองดอกจ้ามองนี้ไอ้เม็ดผึ่งเหลือมหรือว่าเม็ดผึ่งขาขนเท่านั้นจ้ามีอีกสองดอกจ้าเห็ดผึ่งเขาดงจ้าบัดนี้อ่ะทองเนี่ยขาวอีเนาะจ้าตัวนี้ทองน้ำตาลเลยวะคืดวาด้วยวินแกงแสบคือเก่าครับเอ็งหูดอกนี้งามแฮงงามเลยจ้าจุ่มๆเลยพี่วินเฮ้ยขาวทองขาวงามดีขนาดอีกจุ้มนึงจ้าเห็ดผึ่งเขาดงเห็ดผึ่งขาเตี๋ยหรือว่าเห็ดผึ่งขมิ้นเนาะจ้าขาวด่วนเลยมีย้ายกันมาไกลๆเลยเลยน้องหนึ่งเนาะจ้าครับสภาพไม้ก็เริ่มออกร้ายแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดละงูกมองหมู่บ้านมาหันไปเบื้องนอกหนึ่งจ้าหาเบื้องเห็ดผึ่งซะกันครับเขาดงบัดนี้ฮะไอ้วินอุ้ยสองดอกน้องหนึ่งเห็ดหัวหลุดใช่น้องหัวนี่ดีหำหาหัวเห็ดมีดอกนึงน้ำนี้จ้าผึ่งข้าวน้อยเห็ดผึ่งข้าวน้อยจ้าเอาขอใครเห็ดละงูอีกละจ้าข้าวบ่จ้าเอาเห็ดผึ่งไข่นะครับบานสองดอกเลยมาพี่น้องนึงมาพี่ยางกับยางแยกหาแยกกันแนวนี่นะครับไกลๆกันนะครับเพ้นกับจังอื่นกันนะครับเนาะวิธีหาครับเอ้าเฮ็ดละงูครับยันเห็นบ่ครับเอาเฮ็ดผึ่งไข่ก่อนนะครับเฮ็ดผึ่งไข่ก่อนจะไปเอาเฮ็ดละงูจ้าจ้าหนึ่งจุ่มเอาเฮ็ดละงูเลยแหละเอาเห็ดผึ่งไข่อีกจ้ะเอาเห็ดผึ่งไข่แล้วก็มาเอาเห็ดผึ่งขาไล่ขาอบวบเลยจ้ะ
ครื่องตาแล้วนะนึงจ้ามื้อนี้มา2ตายได้นะครับจ้าเพื่อฝึกนะครับเฮ้ยละงูอีจ้าจุ้มนึงจ้าเกิดจังไดเนาะเกิดหม่องละดอกนี่เนาะเฮ้ยเพิ่นเขาน้อยจ้าไว้มาทางขวามือดวงเนาะเฮ็ดหยังละทางนั้นบ่จิกดอก3ดอกนี่จูมเพิ่นตัวนี้แฝดเพิ่นเอาเฮ็ดเพิ่งเหลือมจ้า2ดอกหรือว่าเฮ็ดถึงขาขนของเฮาเนาะจ้ะเนาะใช่แม่นละดอกเฮ็ดนี่ดีบังใหม่ๆบ่ฝนก็มาอีกแล้วเตรียมใส่เสื้อกันฝนเด้อบานเฮ็ดถุงเหลือมแล้วก็มาเอาเขาดงเฮาต่อเลยจ้าดูยังของเท้าอยู่นี่งามๆเลยเอาเฮ็ดถุงเขาดงอีจ้าอ้าวขอหลุดละบาดนี่แฮ่ดอกนั่นไอ้วินเอ้าขอหลุดขอหักเพิ่นล่ะแม่งจ้อเพิ่นออกหน่อยหลายพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอกไอ้วินตัวนี้เออแล้วเฮ็ดหยังนำนึงนี่ถุงเขาจ้าสวยเลยวินมึงไงฝุ่นมึงงามแห้งเถอะฝนลมหนาเนี่ยแหละครับตอนนี้ถึงใครอีกจ้ามองในกระสองคือเก่าเดวินอีกดอกนึงอีกดอกนึงจ้ากับสภาพอากาศฝนก็เที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่นะครับเก็บจุ่มหน่อยวันตรงนี้เก็บเลงเลยมีดอกนึงจ้าพึ่งไข่ข้าวงามแห่งกับดอกเอาเฮ็ดพึ่งดำจ้าบัดนี้หมูตีนี้อีเนาะจ้าไปตรงนึงจ้าเก็บเหยียบบังหันเมียนไข่เฮ็ดละงูบ่ตรงนึงนั่นก็ว่าสิแม่นนี่จ้าเอาเฮ็ดพึ่งไข่จ้าแดดเริ่มมาแล้วครับจ้าเบยออกนี่แม่เนาะเอาเฮ็ดพึ่งขาเตี๋ยหรือว่าเฮ็ดพึ่งขมิ้นเนาะจ้าตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วน้องนึงเนาะจ้าเพราะว่าเขามาสายครับที่อยู่แดดออกแล้วครับเที่ยวแดดเที่ยวคืมอยู่นี่แล้วน้องนึงจ้าไปย่างอยู่ใช่อีกเฮ็ดอยู่ที่นี่อยู่คุณบ่ละนั่นแหละจ้าเฮ็ดพึ่งไข่เหมือนเดิมจ้าเฮ็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเฮ็ดพึ่งขาลายจ้าอันนี้มาเฮ็ดพึ่งไข่อีกโอ้ยสวยๆเลยดอกละคำยำเปาะๆเลยครับเฮ็ดพึ่งยังเลยน้องเฮ็ดพึ่งเหลี่ยมหรือว่าเฮ็ดพึ่งขาขนจ้ายังละทางนั่นบานไม่เพิ่งไข่ไอ้วินจุ้มงามอยู่นี่เฮ็ดเพิ่งไข่จ้าแดดมาข้าวเดียวมืดมาอีกแล้วเนาะน้องนึงเที่ยวแดดเที่ยวฝนอยู่เนาะมันเอาบานบัดนี้ก็เอาจุ้มจ้านี่แหละครับถ้าเฮ็ดปลาเลือกบ่ได้เนาะน้องนึงเนาะจ้าอยู่ที่สิเลือกเก็บหรือสิเลือกจงไว้เนี่ยท่านล่ะครับนึงสิพาไปทางใดบานนี้ไปเสียงน้ำพ่องจ่าบาทนี่ไปเบิ่งเห็ดละงูเมื่อวานนะจ้าไปพุ่นละครับนี่คือปลาน้องแปลกยังอยู่ในปลาน้องแปลกอยู่ครับติดกันกับปลาน้องจองนี่แล้วนะครับนอกทางจิตใจของวัดพาขึ้นไปพุ่นละครับบานทางปลานนทองมองเห็ดละงูเมื่อวานนะครับไปลุ้นน้ำกันครับน้องนึงจะฝึกไปเฮ็ดฝึกเข่าดวงก้อนหนึ่งโอ้อ้าวหัวหลุดเอาเป็นยังนะจ๊ะโอ้ยตัวนี้ยังอีกได้ครับผมเห็นอยู่หนึ่งเห็นบ่เนาะเห็นแล้วเห็นบ่เห็นอยู่นี่ล่ะใส่ดีข้าวอ้วนๆเลยฝนแห้งสีคือใบไม้แห้งครับ ไปมาทางปลานนท์ทองครับอากาศยังคืมอยู่เห็นเฮ็ดกอเลยบิน3ดอกเฮ็ดกอแดงบ่จ้ะดอกนึง
โอ้ยเห็นหลายดอกเลยวิ่งเห็ดลงนึงไปมีดก่อนเด้อลงมีดไปมองเห็ดเป็นบ่นี่ดอกแรกจ้ะฝนก็มาอีกแล้วฝนหย่อยอีกแล้วไปเอาอีกครับจ้าย่างอีกไอ้บินอีกจ้าอีกจ้าย่างอีกบ่เบิดแล้วหาใหม่เอาอีกจ้าเอาอีกย่างหาเบิ่งดีๆซะก่อนนะแม่นี่จ้าดอกนึงจ้าเห็ดแดงก่อนอีกจ้าแม่นเห็ดอยู่เลยแม่นน่ะเนาะให้วิ่นก็ได้อีจ้ายังบ่เบิดจ้าฝนก็มาแห้งแล้วครับอีจ้าคิดถ่ายไปเห็ดกอแดงบ่มื้อนี้เนาะให้วิ่นเจอเห็ดละงูไปทันหอดอยู่เนาะจ้าก็เห็ดกอเลยมาเห็ดกอกันครับจ้าอีจุ้มนึงจ้าเห็ดกอใหญ่ถุงน้ำจ้าย่างนี้ก็ได้ครับพอแล้วก็มาเอาเห็ดถึงขมิ้นขาวอ้วนๆเลยจ้าถึงขมิ้นแล้วก็มาเอาเห็ดกอคือเก่าเอาอีกนึงฝนก็ซาแล้วล่ะเจ้าขาไอ้วินหลงมีเห็ดที่เห็ดละงอกเป็นมูแล้วมายืนผาใครมันก่อนบ่ไข่ก่อนนะครับจังเปียวจูมทางกระตาครับนี่เอาไข่เพิ่นก่อนตีจังไปเอาจูมเพิ่นแง่งจอตัวนี้เอ้าบ่เอาเอาตัวนี้ขี่ไข่เลยเอาไข่แล้วมาเอาเอาไข่แล้วก็เอาจูมเพิ่นจ้าถ่ายกล่องแน่น้องนึงน้องหนึ่งเปล่าตื่นเต้นยังอีกจ้ะมองเห็ดละงูมองหมู่บ้านจ้ะพี่น้องมองได้ไข่เดียวครับไปทันเบิดครับยังอีกหลายมองอยู่จ้ะนี่ขาวแฉะนะตัวนี้เนาะจ้ะนี่ถึกยางหล่นตาละบ้านนี้ไข่อีกจ้ะพี่ไอวินเดี๋ยวเด้อไข่ไดโนเสาร์คุณน่ะมันแล้วมันแล้วถึงไปเอาจูมย่างอีกจูมจ้าไก่ไก่เลยจูมอ้าวขาหลุดไอวินฮะนึงแยกแยกเดี๋ยวต้องหูออกก่อนเนาะสิไปเบิ่งเฮ็ดกออยู่จ้าบ่แม่นแยกโศกได้ครับอยากเห็ดละงูบอกทางไว้ลงเมื่อนี่ครับเอ้าคือเปล่าจะหน่อดอกเนี่ยจะมาไปล้างทำความใสจะหนึ่งเนาะเพราะว่าฝนตกจ้าละงูงูเดียวครับบางหันออกจากมาเห็ดละงูแล้วมาเห็ดก่ออีกไอ้บินต้องไปเอาเห็ดละงูใหม่เนาะมันอาจจะมีอยู่หน่อยนึงว่าจักดอกเท่นนี้สามดอกจ้าไอ้โอ้โหเห็ดเผิงดอกน้ำกันบ้างเห็ดเผิงขาเตี๋ยหรือว่าเห็ดเผิงขมิ้นเท่านอจ้ะผลเรียงข้ามก็ยังล้มเหลือนั่นนึงจ้าเอาอีกขอละงอกจ้าเอาหันเอาไข่ไปนี่เอาจูมเนาะจ้ะเห็ดละงอกแล้วก็เอาเห็ดผงแดงข้ามอีกจ้ะอะไรนะครับตอนนี้เวลาก็14นาฬิกานะครับบ่าย2โมง48แล้วครับสิริเงาแล้วฝนก็เศร้าแล้วเนาะบ้านเนาะเดือดออกเนี่ยแหละครับไปสรุปเฮ็ดกันครับนี่แหละผลงานของบ้านวินกับน้องนึงมื้อนี้มาสายๆเนาะจากเกือบ 5:00 น.เนาะจ้ะมื้อนี้เฮ็ดก่อกําลังเริ่มแล้วเนาะน้องนึงเนาะจ้าเฮ็ดรวมๆครับ
เฮ็ดละงูกะเกือบกิโลอยู่แล้วมื้อนี้เนาะจ้าปลาไข่กะไข่ใหญ่อยู่ครับตูมก็มีกระงะก็มีครับคือว่าสุดยอดความหมานี่เนาะน้องนึงมื้อนี้เนาะจ้าครับอันนั้นจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงกับพาพี่น้องมาน้องจองห้องให้แล้วก็โผล่มาทางนนท์ทองคือเก่าเนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่าหมานสุดยอดเลยจ้ะได้ตากูกลัวอยู่เนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินวินด้วยจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าเฮ็ดหยังแต่ละมื้อสิออกเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้านะครับสำหรับคลิปวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นี้นะครับเนาะลำลาพาจากพญายมใหญ่ไปจะเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็ขอมหน่อยไว้ใช้ให้พญายมใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีโชคมานคือเก่านะครับร่ำรวยเงินทองครับสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับอย่ามีโรคหลายโรคภัยใดๆนะครับเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับไปน้องนึงเอาแหวนละป่ะบานน้องกูเกินไก่สิให้แล้วพระจักคือเพราะว่ามื้อนี้มาสวยๆจับบานกันบาน